สวัสดีครับผมต่อนะครับครับคลิปนี้เป็นคลิปเทสครับเครื่องเทสเครื่อง Family Computer เทสก่อนส่งนะครับสภาพตามนี้เลยของแท้ตามสภาพมือสองไม่แน่ใจว่าสองหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วสีก็เหลืองตามธรรมชาติเลยอันนี้เดี๋ยวเราเทสเกมให้ดูครับแล้วก็แปลงสาย AV เรียบร้อยแล้วใช้สองเส้นถ้าเสียบสายเสียงแล้วมันเบาเนี่ยให้สลับช่องนะครับไปเสียบอีกช่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นโมโนถ้าต่อเครื่องเสียงแบบยังไงอะที่ต่อแบบไม่ครบช่องนะครับเราต้องสลับสายจนกว่าจะเจอเสียงที่มันดังแต่ถ้าต่อกับทีวีปกติก็เสียบรูไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นลำโพงซ้ายขวาอยู่แล้วทีวีอ่ะช่องไหนก็ดังของผมมันต่อแยกออกมาอีกทีหนึ่งก็เลยต้องสลับสีครับเสียงเลยออกถ้าเสียบผิดสายมันจะเงียบเพราะว่าลำโพงขยายผมเนี่ยมันเป็นแบบดอกเดียวไม่ใช่สเตอริโอนี่ครับแปลงแบบไม่ได้ตัดเครื่องไม่ได้เจาะเครื่องครับเอาออกมาช่องนี้ตัวเครื่องไม่มีการเจาะแล้วก็สภาพดีครับไม่มีแตกตัวเจ็ตตัวรีเจ็ตอะไรนะครับตัวดันตลับออกอะอย่าใช้งานนะครับมันไม่แตกหรอกครับใช้งานได้ปกตินี่แหละแต่อย่าไปใช้เลยครับเพราะว่าพลาสติกช่วงนี้มันกรอบแล้วถ้าตลับเราแน่นเนี่ยมันระดันออกมันมีโอกาสที่ไอ้รีเจ็ตเนี่ยจะแตกเพราะว่ามันเป็นแกนไปล็อกกับเหล็กแค่นิดเดียวเองอายุมันเยอะนะครับนี่ครับช่องนี้ไม่มีที่ปิดนะแต่ใน Shopee มีขายอยู่ช่องจอย3เนี่ยนะครับส่วนนี้ใต้ท้องแล้วก็หมายเลขเครื่องที่จะส่งไปให้คือเครื่องนี้เพราะมีอยู่เครื่องเดียวแล้วครับสภาพใต้เครื่องนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาไปเล่นให้หายคิดถึงครับหรือไม่ก็เอาไปวางโชว์เนี่ยแต่อย่าเล่นแบบหักโหมนะครับผมก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะเสียหรือเปล่านะครับถ้าเล่นนานๆเนี่ยเพราะว่าเกมมันมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า30ปีอะถ้าเล่นยาวๆนานๆมันก็มีโอกาสจะเสียได้ผมว่านะถ้าเล่นแบบยาวๆนานๆอะบางทีอาจจะไม่เสียก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่มานานขนาดนี้มันก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะแต่ก็อย่าไปเล่นแบบหักโหมเลยครับเดี๋ยวจะมีปัญหาส่วนอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ครับที่ให้ไปด้วยมาเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูอันนี้เป็นตลับเทสนะครับไม่ได้ให้ตลับนี้ไปแต่เดี๋ยวมีเกมแถมไม่ให้นี่ครับเปิดทีเดียวติดเลยไมค์ครับเดี๋ยวเทสไมค์ให้ดูนี่ครับอันนี้จอย2นะครับจอย2จะมีไมค์นี่ไมค์ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนจอที่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกันหมดทุกเครื่องนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบที่เล่นสำหรับจอแก้วหรือเปล่านะที่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยน่าจะเล่นกับจอแก้วน่าจะเหมาะกว่าครับไอ้พวกเกมเว็บอาร์เนี่ยมาเล่นกับจอ LCD มันก็เลยเป็นเส้นๆตามที่เห็นนะครับ
เดี๋ยวจะเทสเสียงให้ดูเสียงชัดเจนนะครับเดินอันนี้จอยหนึ่งสต็อปกดได้หมดนะครับวิ่งอันนี้วิ่งอันนี้ปุ่ม B เดี๋ยวผมเทสจอย2ก่อนครับอันนี้จอย2นะนี่จอย2เดินได้ปกติครับซ้ายขวากระโดดวิ่งได้ปกติครับคลิปเทสก็มีมานะครับเดี๋ยวเตรียมการจัดส่งให้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ